สำหรับการเก็บเกี่ยวหรือวิธีการจัดการหลังจากการที่เราเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บเกี่ยวกระจูดการเก็บเกี่ยวกระจูดนะคะเราสามารถที่จะถอนกระจูดออกมาหรือว่าเกี่ยวกระจูดเป็นกำกำก็ได้เมื่อเราเกี่ยวกระจูดหรือถอนกระจูดมาได้แล้วเรานั้นก็นำกระจูดนั้นที่มีขนาดเท่ากันความยาวเท่าๆกันมามัดรวมกันแล้วตัดโคนตัดหัวนะคะหัวหมายถึงว่าส่วนที่เป็นปลายที่มีดอกเมื่อตัดโคนตัดหัวเสร็จแล้วเราก็นำไปคลุดโคลนนะคะเป็นโคลนสีขาวๆหรือว่าเนื้อละเอียดนะคะการที่มีประโยชน์ของการคลุดโคลนก็คือเพื่อให้เกิดความเหนียวหรือเพื่อไม่ให้แตกเวลาเราใช้งานนะคะเมื่อเราคลุกโคลนเสร็จแล้วการคลุกโคลนก็สามารถคลุกโคลนได้1หรือ2ครั้งนะคะเพื่อความทนของเส้นกระจูดเมื่อเราคลุกโคลนเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะไปนํากระจูดที่เราคลุกโคลนเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดบนพื้นดินที่เรียบนะคะหรือสะอาดปราศจากพิษมาพืชต่างๆหรือบนผืนแผ่นที่มันสะอาดตากแดดไว้ให้แห้งที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราต่อไปทีนี้เมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเมื่อเราได้เส้นกระจูดเสร็จแล้วนะคะการก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก็ต้องมีการนำมาจัดการกระจูดเพื่อที่จะได้เส้นกระจูดที่นำไปสานต่อไปค่ะค่ะสำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกระจูดนะคะเราก็สามารถจัดการได้ดังนี้นะคะนำกระจูดที่ตากแห้งแล้วทำการลอกกาบที่บริเวณโคนลำต้นออกให้หมดจากนั้นก็ทำการรวบกระจูดทำเป็นมัดหรือเป็นกำแต่ละมัดหรือกำจะมีความยาวเท่าๆกันกระจูด1มัดหรือ1กำจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5หรือ6นิ้วกระจูด1มัดหรือ1กำสามารถสานเสือขนาดกว้างนะคะ1ถึง2เมตรนะคะได้1ผืนและจากนั้นก็มาทำการรีดลำต้นให้แบนเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นโดยใช้เครื่องบดลูกกลิ้งเมื่อเรียดกระจูดเรียบพอสมควรแล้วก็ทำการตำด้วยสากไม้จนกว่าจะได้เส้นกระจูดที่แบนเรียบสม่ำเสมอทุกด้านสามารถนำไปใช้ทำในการจัดสารเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไปค่ะทีนี้เราก็เรียนรู้หน่วยที่1กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของธรรมชาติของกระจูดทีนี้เราก็พอจะรู้ลักษณะธรรมชาติของกระจูดกันแล้วต่อไปอย่าลืมนะคะติดตามในหน่วยที่2การเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจัดสารต่อไปค่ะ